ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่7 เมษายน 2559นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับเมื่อค่ะและอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้เนี่ย ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระภาคพยากรณ์ในเบรกที่1ก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์คนหมู่มากหรือพูดง่ายๆก็คือดวงรายวันของคนทั้งประเทศวันนี้เราก็มีข่าวสารที่ยังอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะในเดือนเทศกาลแบบนี้ครับนะคะแล้วก็อย่างที่เคยได้ประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมมาไปนะว่าช่วงประมาณปลายเดือนคือ30 มีนาคมนะคะถึง7 เมษายนนะเชื่อว่าหลายๆคนได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วล่ะนะคะกับงานกาชาดนะคะแล้วก็ข่าวฝากจากทางสภากาชาดที่เราได้มีโอกาสได้บอกคุณผู้ชมไปคือเป็นการบริจาคเลือดนะคะที่งานกาชาดนี่แหละค่ะก็เป็นใครที่ได้มีโอกาสได้ไปบริจาคเลือดนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้มากับกิจกรรมของเราก็แวะเวียนไปได้นะคะช่วงประมาณ5 โมงนะคะถึงประมาณ4 ทุ่มนะคะซึ่งวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะใครที่ตั้งใจว่าอยากจะไปเที่ยวงานกาชาดแล้วก็มีเวลาแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะไปร่วมบุญการในการบริจาคเลือดเนี่ยแวะเวียนไปได้นะคะณบริเวณด้านข้างอาคารใหม่ส่วนน้ำพรนี่เองนะคะแล้วก็แคมเปญนี้หรือว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เขาตั้งใจนะคะแล้วก็รณรงค์ให้ทุกๆคนได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญการในการบริจาคเลือดเนี่ยตลอดทั้งปี2559เลยจ้ะวันนี้เป็นวันสุดท้าย ของงานกาชาดแต่วันนี้ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นวันเปลี่ยนปีนักกษัตริย์เป็นวันแรกนะครับหลายคนถามเข้ามาไอ้ผมปีนักกษัตริย์อะไรนะโดยเฉพาะคนที่เกิดช่วงประมาณต้นปีคือมกราคมกุมภาจนถึงปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษาเนี่ยหลายท่านมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมาโดยตลอดเกี่ยวข้องกับปีนักกษัตริย์ของตัวเองอย่างที่เคยเรียนเน้นย้ำนะครับว่าปีนักกษัตริย์นั้นเราไม่ได้เปลี่ยนตามปีปฏิทินตามสุริยคติคือ1 มกราไม่ใช่ ปีนักกษัตริย์ของไทยจะเปลี่ยนตอนขึ้น1 ค่ำเดือน 5ทางจันทรคติซึ่งก็จะอยู่ประมาณช่วงปลายมีนาคาบเกี่ยวเมษายนแต่ละปีไม่เท่ากันนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนปีนักกษัตริย์ใหม่ขึ้น1 ค่ำเดือน 5ซึ่งวันเปลี่ยนปีนักกษัตริย์นี้นั้นเรียกชื่อวันนี้ว่าวันสัมพัทชรฉินนะครับซึ่งล้นเก้ารัชดาลที่4นะครับบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทยท่านเป็นคนพระราชทานนามวันนี้นะครับก็คือวันสัมพัทชรฉินนั่นเองครับนะก็ต้องถือว่าเป็นวันที่เราจะได้มีโอกาสเขาเรียกเปลี่ยนปีนักกษัตริย์แล้วนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกฉะนั้นแบบว่าใครที่กังวลอยู่นี่แหละที่อาจารย์ได้บอกกันนะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะทราบว่าเออเราใช่หรือเปล่าปีนักกษัตริย์นี้หรือเปล่าเนี่ยส่ง SMS เข้ามาก็ได้นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเกิดวันไหนเกิดลัคนาราศีอะไรเนี่ยส่งข้อมูลเข้ามาเลยค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญนั่นคือข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะระบุเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะใครเกิดช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึง5:30ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนส่งมาที่4221606นั่นเองนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ไม่ใช่ว่าหลายๆคนยิ้มละมีความสุขละเพราะว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายในการทำงานใช่ค่ะพักครึ่งก่อนเลยพักครึ่งแรกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยหลายคนก็มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนยาวๆจริงๆก็ต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะนะหลายคนก็มีโอกาสได้ลาพักผ่อนยาวๆนะกลับบ้านต่างจังหวัดบ้างหรือว่าเตรียมตัวนะคะได้กลับมาชาร์จแบตตัวเองเนี่ยช่วงสงกรานต์นะหรือว่าปีใหม่ไทยแบบนี้บางคนก็จะถือเรื่องงามยามดีในการทำสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเนี่ยช่วงตั้งแต่ที่11 เมษายนเลยนะบางคนก็ถือเรื่องถือยามเอาก็เป็นว่าจากวันนี้ทำงานให้เต็มที่พรุ่งนี้อีก1 วันทำงานให้เต็มที่ยิ้มมีความสุขให้เต็มที่แล้วก็ช่วงพักผ่อนก็พักผ่อนให้เต็มที่เช่นเดียวกันจ้ะนะก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะตรวจสอบดวงชะตาการนะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจ้ะพระราชบดีที่7 เมษายน 2559นะครับอย่างที่เรียนนะปีนักกษัตริย์เปลี่ยนแล้วขึ้น1 ค่ำเดือน 5ตอนนี้ก็คือเข้าวอกแล้วนะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับ
ส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์มีโอกาสได้ขยับขยายในส่วนของหน้าที่การงานครับแต่สิ่งสำคัญก็คือการลงมือปฏิบัติต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ส่วนในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้มองไกลๆนะครับเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักอย่าเห็นแก่สิทธิประโยชน์เพียงเล็กๆน้อยๆความรักให้เผื่อใจมีเกณฑ์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะมันคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้สำคัญที่วิธีคิดการมองโลกในแง่บวกก็ดีนะครับหรือว่าการรู้จักพึงพอใจในสิ่งที่พึงมีพึงได้เนี่ยวันนี้มันจะทำให้คุณไม่มีความทุกข์ในเรื่องของการทำงานครับการเงินการลงทุนเงื่อนไขเป็นเรื่องที่สำคัญจังหวะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีความรอบคอบความรักเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกับเราสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกุมค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนให้ระวังเหตุที่ไม่ได้คาดคิดหรือปัญหาอุปสรรคที่ไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนฉะนั้นในส่วนของงานสำรองเนี่ยเตรียมเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างสภาพคล่องไม่มีปัญหาครับส่วนหนึ่งวันนี้ก็ไม่ค่อยมีธุรกรรมรายจ่ายอะไรสักเท่าไหร่ความรักเน้นไปที่คนโสดอย่าลืมว่าอะไรที่ดูหวือหวาความเสี่ยงก็สูงเช่นกันสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมีนค่ะแผนสำรองสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ play safe นะครับอนุรักษ์นิยมก็ได้ในส่วนของการทำงานความมั่นคงสำคัญกว่าสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนนะครับการเงินไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์วันนี้ถ้าไม่พร้อมใครมาขอความช่วยเหลือต้องรู้จักปฏิเสธครับความรักระวังคนที่ไม่จริงใจพวกหวังดีประสงค์ร้ายคนที่มีคู่วันนี้ก็มีโอกาสทุกข์ใจเพราะบุตรหลานบริวารสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเพื่อหรือเพื่อขาดนะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้ไม่ต้องลงเองทุกเรื่องก็ได้อะไรที่ไม่ใช่ลักษณะงานสำคัญหรือว่าอะไรที่เราอยากจะให้ลูกน้องได้พัฒนาฝีไม้ลายมือเนี่ยวันนี้แค่กำกับดูแลก็พอครับสภาพคล่องไม่ดีเท่าเรื่องงานนะหากต้องการที่จะได้ทรัพย์สินใหม่อาจจะต้องขายสินทรัพย์เก่าความรักวันนี้ขอให้เชื่อความรู้สึกตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นนะเราเองเนี่ยรู้ดีที่สุดสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคนคู่วันนี้สิ่งสำคัญคือการประเมินความน่าจะเป็นนะครับโดยเฉพาะการทำโปรเจกต์งานอะไรใหม่ๆให้พิจารณาในเรื่องของข้อดีข้อเสียความเป็นไปได้ก่อนส่วนในเรื่องของเงินทองวันนี้ถ้าพอจะมีทุนทรัพย์บ้างอยากให้แบ่งปันบริจาคให้ทานสร้างบารมีนะครับความรักทายดีถ้ามีโอกาสได้เริ่มจะเหมือนคนที่รู้จักคุ้นเคยกันมานานสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดนะครับวันนี้มันจะมีผลในเรื่องของความเชื่อมั่นของคนอื่นที่มีต่อตัวเราและอาจจะส่งผลกระทบในแง่ของหลักฐานความมั่นคงแต่การเงินกลับด้านนะวันนี้สอดสายสายตาแสวงหาโอกาสเหมาะสำหรับการหารายได้เสริมโดยเฉพาะการกินส่วนต่างการจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางก็ใช่ความรักไม่ว่าโสดหรือเพิ่งผิดหวังผมอยากให้เปิดใจโดยเฉพาะกับคนที่เราไม่ได้ขาดคิดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะพยายามอย่าพลาดเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อหลักฐานความมั่นคงเสริมเรื่องงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นขอให้ทำนะครับเพราะวันนี้เราสามารถที่จะรักษามาตรฐานเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างได้เพราะวันหนึ่งไม่แน่เราเองอาจจะต้องกลับไปขอความช่วยเหลือจากเขาเหล่านั้นก็เป็นได้ส
ภาพคล่องการลงทุนแนวโน้มก็ต้องถือว่าดีนะครับมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ท้าทายกับความรู้ความสามารถแต่หัวใจความรักไม่เด่นคนมีคู่ครองระวังจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางหรือบุคคลที่3และสิ่งสำคัญวันนี้สิงห์ระวังปัญหาสุขภาพไว้บ้างโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสุขภาพประจำตัวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะสุขภาพพรรณนามัยต้องแข็งแรงสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้มีโอกาสได้รับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นอย่าคิดว่าอุ๊ยทำไมเราจะต้องทำงานหนักเพราะวันนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของโอกาสในการแสดงศักยภาพฉะนั้นวันนี้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมการเงินไม่ค่อยได้ทำอะไรให้กับตัวเองสักเท่าไหร่ครับวันนี้ส่วนใหญ่ต้องจ่ายให้กับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวความสัมพันธ์โดยรวมวันนี้ก็ราบรื่นลงตัวครับคนโสดก็พอจะมีโชคลาภในเรื่องรักสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะวันนี้ต้องวิริยะอุตสาหะโอกาสมาแล้วนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เรื่องงานอย่าเพิ่งเบื่อหากต้องทำซ้ำนะครับหรือว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้งานโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นส่วนสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับมีศักยภาพในการหารายได้แต่หัวใจอย่าคิดเข้าข้างตัวเองอะไรที่ไม่ดีหรือมีโอกาสกระทบความสัมพันธ์ควรจะหลีกเลี่ยงไอ้คำว่าไม่เป็นไรนะไม่เอาสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะหนักแน่นทั้งงานหนักแน่นทั้งชีวิตสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเน้นคนที่มีโอกาสในการเลือกงานนะครับจงพิจารณาความมั่นคงขององค์กรเป็นหลักนะอย่าดูแต่เพียงผลตอบแทนแต่เพียงอย่างเดียวการเงินไม่เด่นครับวันนี้มีโอกาสต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเตรียมสำรองเงินสดไว้บ้างหรือมีเหตุต้องทำให้เสียทรัพย์ความรักคนโสดอย่าไปแย่งรักใครคนมีคู่ให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะความจริงทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับพยายามเรียนรู้เยอะๆวันนี้ถ้าไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ทำงานเรียนรู้งานกับคนดีมีฝีมือนะครับการเงินการลงทุนไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่เพราะวันนี้เงื่อนไขหรือสถานการณ์เช้าบ่ายไม่เหมือนกันเหมือนหนังคนละม้วนมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงความรักถ่ายดีครับโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นคนที่ยังไม่มีโอกาสให้พยายามเข้าสังคมสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่เพราะหลายปัจจัยไม่แน่นอนนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงและนี่คือภาพรวมนะคะของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามก็ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการนะใครที่ไม่แน่ใจเรื่องของปีนักษัตริย์หรือว่าลัคนาราศีเองก็ตามเนี่ยระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะ